สวัสดีครับพบกับ Channel Toy Tik นะครับคลิปนี้นะครับมีกล่องนี้มาให้ดูนะครับเป็นแบบพลาสติกโมเดลคิดนะครับชื่องานนะครับเป็นZero Gravity Jet นะครับนี่นะครับหน้ากล่องเป็นแบบนี้นะครับสวยเลยกล่องหน้าสะสมนะครับอันนี้นะครับเป็นในส่วนคู่มือของเขานะครับหน้าปกเป็นแบบนี้นะครับสวยนะนะครับเป็นกระดาษอย่างดีเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความหนานะครับนี่นะครับประกอบเป็นหุ่นก็ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวดูคู่มือข้างในนะฮะเปิดคู่มือมาหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะเจอเป็นพาร์ทลิสต์นะครับก็จะบอกว่าแผงตัว A นะครับสีอะไรนะครับแผงตัว B สีอะไรแผงตัว B เป็นสมมติเป็นแผง B part นะครับ Deep Blue แล้วก็จะมองหา Deep Blue นี่มันถือสีอะไรอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะช่วยให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นต่อเร็วขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีเป็นทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษประกอบกันนะครับในคู่มือนะครับก็น่าจะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับทีนี้อ่ะฝั่งนี้นะครับเป็นรูปจำลองนะครับเป็นคงเป็นตรงโครงในนะครับซ้อนกับตัวหุ่นที่ประกอบแล้วนะครับก็จะให้เห็นว่าเวลายืนมันโครงในมันจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับและอีกจุดหนึ่งที่สำคัญเลยคู่มือเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าติดดีคอร์ตรงไหนนะครับแต่ว่าทั้งเพจพีกันดั้มเนี่ยนะครับที่เขาเปิดพีพวกขายพวกกันดั้มนะครับเป็นเพจนะครับเขาทำเป็นคู่มือมาให้นะครับว่าตรงดีคอร์จุดนี้ติดตรงไหนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูผมขออนุญาตจากทางเพจมาแล้วนะครับว่าขอใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับทางเพจก็ใจดีอนุญาตให้ใช้นะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่มีจุดหนึ่งที่คู่มือเนี่ยลงข้อมูลมาผิดนะครับจุดที่เป็นขั้นตอนที่12นะครับผมข้ามไปเลย12จุดที่5นะครับ12จุดที่5คือจุดนี้นะครับจุดนี้เนี่ยนะครับชิ้นที่เป็นตัว M นะครับ M4 ตรงจุดนี้ที่ผมขึ้นนะแล้วผมจะขึ้นรูปทางนี้ให้ดูนะครับประกอบกันนะครับ M4 เนี่ยนะครับให้เปลี่ยนเป็นชิ้น N นะครับเปลี่ยนจากตัว M เป็นตัว N นะครับ M4 เปลี่ยนเป็น N4 นะครับจุดนี้ถ้าประกอบตามคู่มือเนี่ยจะผิดนะครับแล้วก็มีอีกจุดนึงนะครับเป็นขั้นตอนที่15นะครับจุดที่1 15จุดที่1แต่ขอเปิดก่อนนะนะครับคู่มือมันหนานะครับเห็นแล้วท้อเลยนะครับ15จุดที่1นะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องย้ายมาฝั่งนี้ก่อนนะครับจุดนี้นะครับ15จุดที่1เปลี่ยนจากตรง L มันสลับชิ้นกันนะครับ L 28กับ L 27นะครับ2จุดนี้นะครับมันสลับชิ้นกันอยู่ให้สลับกันนะครับจากตรง L 28ก็เปลี่ยนเป็น L 27นะครับจากตรง L 27เปลี่ยนเป็น L 28นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่15นะครับจุดที่4นะครับตรงจุดนี้นะครับนี่นะครับผมจะขึ้นรูปประกอบไปเรื่อยๆนะนะครับตามที่ผมพูดนะครับถ้าชิ้นนะครับชิ้นส่วนไม่สามารถประกบได้นะครับให้ใช้ด้ามจับโลหะกดลงไปตามรูปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับขึ้นรูปประกอบนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับเขาจะขึ้นเรื่องอะไรอ่ะเขามีข้อมูลชี้แจงเรื่องชิ้นส่วนโครงในต้นคอนะครับก็ดูตามที่ผมขึ้นแล้วกันนะครับว่าเขาขึ้นมาประมาณไหนนะฮะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่เป็นการติดดีคอนะครับดีคอเนี่ยนะครับในคู่มือเล่มนี้นะครับเขาจะไม่มีบอกทางเพจเขาทำมาให้นะครับทางเพจทำมาเป็นไกด์ไลน์ดีคอนะครับจัดZero Gravity นะครับก็จะบอกเบอร์บอกว่าดีคอเนี่ยติดตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างถือว่าเป็นบริการที่ดีนะครับจุดหนึ่งของทางเพจนะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากทางเพจ P Gundam ด้วยนะครับขอบคุณครับตัวกล่องนี้คือกล่องของตัวเฟรมนะครับเป็นโครงข้างในนะครับเขาจะให้มาด้วยในกล่องนะครับไม่ต้องซื้อแยกนะครับจะมีอันนี้มาให้เลยในกล่องนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับของที่ให้มาในกล่องนะครับก็จะเป็นดีคอน้ำนะครับ1ชุดนะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นโครงนะครับมีอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของที่เป็นเคียวหรือเป็นอาวุธของเขานะครับเป็นวัสดุอัลลอยนะครับแข็งๆนะครับเป็นวัสดุอัลลอยหรือว่าเรียกกันติดปากว่าเป็นเหล็กนะครับเป็นไดแคสต์นะครับอันนี้ก็คือโครงในของเขานะครับโครงในของตัวหุ่นนะครับก็คือเอาชิ้นพวกพลาสติกนะครับที่เขาให้มานะครับเป็นแผงนะครับมาตัดแล้วก็มาติดตามตัวอะไรพวกนี้มาดูรายละเอียดของตัวโครงในกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับโครงในเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโครงในเป็นอัลลอยนะครับใช่เป็นอัลลอยแต่ว่าไม่ได้เป็นทั้งตัวนะครับมันจะมีเป็นพลาสติก ABS ผสมด้วยนะครับมันจะมีเป็นบางจุดที่เป็นโครงในที่เป็นอัลลอยนะครับก็คือตรงนี้นะครับอัลลอยคือเหล็กนั่นแหละนะครับคือตรงข้อพับนี่ข้อพับแขนนะครับแล้วก็ตรงช่วงเข่านะครับเข่าตรงนี้นะครับตรงเท้าใช่นะครับตรงส่วนอื่นเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่นะครับตรงนี้ก็ใช่นะฮะจุดที่ต้องระวังอันนี้คือฝากไว้เลยนะครับตรงจุดนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับตรงนี้บอบบางมากนะครับเป็นพลาสติกที่ชิ้นที่บางมากและของผมตรงนี้นี่คือยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะมันเหมือนมันใกล้หักแล้วมันขึ้นฟ้าแล้วตรงชิ้นนี้ระวังด้วยแต่ฝั่งนี้ยังไม่เป็นนะครับเป็นที่ฝั่งขาข้างซ้ายนะครับระวังให้ดีตรงจุดนี้นะครับใครขยับเล่นหรือว่ากรอบต้องเน้นๆหน่อยนะครับตรงนี้ต้องระวังนะฮะเดี๋ยวจุดขยับเดี๋ยวผมลองขยับให้ดูนะครับขยับให้ดูเบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นเนี่ยก็คือฝืดนะแต่ว่าตรงที่ตรงเนี้ยนะครับมันไม่ใช่อัลลอยมันเป็นพลาสติก ABS นะครับตรงที่เป็นอัลลอยคือตรงนี้นะครับก็ขยับให้ดูนะครับมันก็ฝืดฟิลจะต่างกันนะครับตรงนี้มันจะเป็นไดแคสนะครับเป็นอัลลอยนะฮะขาอ่ะตรงเท้าก็ใช่อ่ะเท้ามันบิดได้อย่างงี้ใช่มั้ยอ่ะนี่อันนี้คือฝืดมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงเข่านะครับงอได้
ตรงช่วงเข่าเนี่ยนะครับข้อพับเข่ามันเป็นการผสมระหว่างไดแคสกับตัว ABS นะครับเป็นผสมประกบกันอยู่เป็นไดแคสกับABS ประกบกันนะครับตรงช่วงต้นขาช่วงนี้นะครับเป็น ABS นะครับแล้วก็ประกบกับตัวชิ้นที่เป็นไดแคสนะครับลองหมุนอย่างนี้นะครับทางอย่างนี้อันนี้ต้องระวังนิดนึงนะผมรู้สึกว่ามันแน่นมากตรงออกด้านข้างเงี้ยรู้สึกว่ามันแน่นมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับลองขยับขึ้นไปอย่างนี้คือมันไม่ใช่เป็นข้อต่อจุดที่มันเสี่ยงหักมันก็ไม่ได้เป็นไดแคสนะบางส่วนก็จะเป็น ABS ระวังนะครับเวลาขยับเล่นอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้มันเป็นผมรู้สึกว่ามันบอบบางนิดนึงนะครับเวลาประกอบหัวหรือประกอบคอระวังด้วยนะครับส่วนสูงเนี่ยผมลองเทียบนะลองเทียบให้ดูนะครับโอ้โหไอผมห่วงอันนี้หักมากเลยมันเกี่ยวแบบมันบางรู้สึกเลยว่ามันบางผมเทียบดูส่วนสูงนะครับผมว่าถ้าประกอบเต็มตัวเนี่ยน่าจะความสูงอาจจะใกล้เคียงกับตัวนิวกันดั้มนะครับเนี่ยนะครับ MG นะนะฮะความสูงน่าจะใกล้เคียงกันนะฮะมาเช็คแผงพลาสติกกันนิดนึงนะครับแผงพลาสติกอันนี้นะครับเป็นแผงตัว A นะครับให้มา2อันเลยนะครับก็ดูเนื้อพลาสติกกันแล้วกันนะครับเนื้อพลาสติกดีมากนะครับดูจากในกล้องนะกล้องผมค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับถ้ามันมีลงมีรอยอะไรมันต้องเห็นแล้วนะครับนี่คือไม่มีรอยนะคือเรียบเนียนมากนะครับคือต่องานจีนมาสักพักนึงแล้วนะครับต่องานบันไดมานิดนึงนะครับเท่าที่ดูเนี่ยคืองานมันดีคือดีเลยนะครับไม่มีรอยจมรอยยุบรอยอะไรเลยนะครับสมราคานะฮะนี่นะครับแผงตัว A นะครับตัวนี้แผงตัว A เขาบอกว่ามันเป็นอะไรดิปบูนะครับเป็นสีบูแต่ว่าผมมองมันเหมือนเป็นแบบสีออกม่วงม่วงผสมดำอ่ะนะครับแต่ว่าบอกเลยว่างานพลาสติกดีมากนะครับดูจากแผงตัว A นะนี่คือแผงตัว A นะครับอันนี้เป็นแผงตัว R นะครับสีเหลืองนะครับส่องดูใกล้ๆนะครับก็ไม่เจอนะครับไม่เจอรอยเจอตำหนิอะไรทั้งนั้นนะครับเรียบๆเนียนๆเลยนะครับพลาสติกใช้ได้เลยอันนี้แผง K2 นะครับเป็นแผงสีเทานะครับดูชิ้นพลาสติกนะครับเรียบเนียนอีกเช่นกันนะครับคือเนียนกริบเลยนะครับนี่นะครับผมทำสีเองผมว่ายังไม่เนียนเท่าตัวงานเดิมๆที่เขาให้มาเลยนะฮะอันนี้เป็นแผงตัว head นะครับตัว head เนี่ยนะครับก็จะเห็นรอยบ้างนะครับเริ่มมีรอยบ้างแล้วนะครับเพราะว่าชิ้นมันเริ่มใหญ่ส่วนใหญ่เวลาชิ้นใหญ่ๆเนี่ยอาจจะมีรอยอะไรให้เห็นบ้างแต่ว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยก็คือยังเป็นพลาสติกที่เรียบเนียนอยู่นะครับผมชอบมากเลยงานเนี่ยนะครับพลาสติกมันดีมากนะครับแทบไม่ต้องแบบคือไม่ต้องคิดจะทำสีเลยอ่ะคือมันสวยอยู่แล้วนะครับต่อดิบได้เลยนะฮะอันนี้แผงตัว N นะครับเป็นแผงของตัวสีหลักสีเดียวกับตัวที่ดูไปแล้วนะครับมันออกสีน้ำเงินเข้มๆนะครับตัวนี้ดิปบูเหมือนกันนะครับคือแผงใหญ่ชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นรอยนะคือหารอยยากนะครับคือเรียบเนียนเหมือนกันนะครับคือเอาง่ายๆคือพลาสติกงานนี้นะครับโคตรเวิร์คโคตรดีเลยสมราคานะครับราคามันก็ประมาณMG ตัวหนึ่งนะครับ MG งานแท้ตัวหนึ่ง 2,000 ต้นๆถึงกลางๆนะครับค่อนข้างดีนะฮะเนื้อพลาสติกนะครับอันนี้เป็นแผงสีขาวนะครับเป็นแผงตัว C นะครับเนื้อพลาสติกเนี่ยนะครับมันออกเป็นแบบด้านด้านนะครับด้านด้านมันมันหน่อยไม่มันด้วยนะมันคือมันด้านเลยแหละนะครับมันด้านมันไม่สะท้อนแสงด้วยนะครับคือพลาสติกทำมาดีอยู่แล้วนะครับแทบไม่ต้องทำอะไรเลยในส่วนสีขาวเนี่ยและดีเทลชัดมากครับตัดเส้นน่าจะเพลินคือหยอดแล้วแบบวิ่งปุ๊บ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 วิ่งตามร่องเลยอ่ะนะครับร่องชัดลึกมากนะครับโคตรดีนะครับงานนี้นะครับนะครับอันนี้เป็นแผงตัว T นะครับเป็นพาสใสนะครับบอกเลยว่าจุดแตกต่างที่มันชัดเจนเลยคือเป็นพาสใสนะครับคือคุณภาพดีมากนะครับมันคือพาร์ทที่เคลียร์มากอ่ะใครเคยเล่นตัวนิวกันดั้มนะครับที่มันเป็นพาร์ทใสมาหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ผมรีวิวไปตัวควอนต้านะครับพาร์ทใสมันห่วยมากนะครับพาร์ทใสมันคือมันไม่ใสอ่ะมันคือมันมีคาบเป็นคาบอะไรแบบขึ้นๆเต็มไปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือใสคือใสจริงนะครับคมจริงดีมากนะครับเป็นเคลียร์มากอ่ะคือมันคือเป็นพาร์ทใสจริงๆอ่ะนะครับคือในกล้องอ่ะมันเห็นความสวยได้ไม่เท่างานจริงตรงนี้นะเนื้อพลาสติกจริงตรงนี้คือเนื้อพลาสติกจริงๆคือดีมากในกล้องมันเก็บความสวยได้ไม่หมดครับบอกเลยว่าพาร์ทนี้สวยมากนะครับใช้ได้อันนี้เป็นแผงตัว Q นะครับเป็นแผงสีแดงนะครับน่าจะเป็นแผงเดียวที่ผมไม่ชอบสีของเขานะครับสีของเขาเนี่ยมันออกเป็นแดงนะในตรงหน้าผมเนี่ยมันออกแดงแต่ว่ามันเป็นแดงแบบแดงแบบจมๆแบบแดงแบบไม่เด่นนะครับแต่ว่าในกล้องเนี่ยคือมันสะท้อนแสงไฟไงมันก็เลยดูแบบเข้มนิดนึงนะครับน่าจะโดนอันนั้นน่าจะโดนบางชิ้นนะครับแต่ชิ้นเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นชิ้นที่เด่นนะครับมีชิ้นเดียวเนี่ยน่าจะโดนทำสีของสักนิดนึงแล้วกันนะครับชิ้นนี้นะครับคือสรุปแล้วเนี่ยงานพลาสติกของตัวเนี้ยนะครับดีหมดเลยจะมีจุดที่ผมแบบตรงนี้นะครับแผงเดียวแผงสีแดงคือแดงไม่สะใจนะครับผมชอบแดงแบบช่ำๆเลยนะครับอาจจะโดนอยู่แผงเดียวแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยงานพลาสติกโคตรดีนะครับคือซื้อมาประกอบดิบเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับถ้าไม่ใช่คนปัญหาเยอะอย่างผมนะครับคืองานโคตรดีนะครับใครที่ยังไม่ได้พีหรือว่า
จริงๆมันน่าจะพีไม่ได้นะมั้งใครที่ยังหาไม่ได้รีบหานะครับตัวนี้ผมว่าในอนาคตเนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่ราคามันน่าจะขึ้นนะเพราะงานเขาดีจริงๆนะครับงานพลาสติกต่อดิบก็คือโคตรสวยแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่รู้นะเวลาต่อแล้วมันจะดีอย่างที่แบบคืองานพลาสติกตอนนี้ดีมากแล้วนะครับแต่ว่าเวลาต่อเป็นตัวมันจะดีไหมอันนี้ต้องรอประกอบเป็นตัวดูก่อนแต่ว่าคลิปนี้ก็ลองมาเช็คแผงให้ดูก่อนนะครับว่ามันดีขนาดไหนนะครับในเรื่องของพลาสติกในเรื่องของโครงนะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการประกอบเต็มตัวนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ